สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับเกมซามูไรโชว์ดาวกันนะครับสำหรับคนที่รู้จักเกมนี้นี่ไม่เด็กกันแล้วนะครับผม เกมนี้ถือว่าเป็นเกมแนวไฟติ้งแบบสมัยก่อนเลยนะครับเป็นเกมของค่าย SNK นะครับซึ่งนำมาทำใหม่ในเวอร์ชั่น 3D นั่นเองนะครับผมเราจะไปดูทูทอเรียลกันสักหน่อยนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมโอเคจะมีการสอนการเดินหน้าถอยหลังโอเคนะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียนรู้สักประมาณนึงนะโอเคก้มลงท่าจะคล้ายเดิมเลยนะครับผมโอเคผมใช้เจ้าซามูไรบอยตัวนี้นะเดินหน้าครับผมกด2ทีถอยหลังนะครับเดินหน้านะครับอันนี้เป็นตัวเดโมนะสามารถลองเล่นดาวน์โหลดได้สำหรับคนที่มี PlayStation Plus นะครับกระโดดโอเคผมไปต่อเลยทีเดียวไม่รอช้านะกระโดดแบบคอมโบครับโอเคสามารถกระโดดได้เป็นจังหวะ2จังหวะด้วยนะครับโอเคเราเดินโอเคเราล้มแล้วสามารถเคลื่อนตัวไปด้านหลังและด้านหน้าได้นะเกนจูโร่ก็เท่เลยท่านี้ท่านี้เหมือนเอามารีเมคใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับที่ทำออกมาได้สวยงามเลยผมชอบภาพกราฟิกตรงนี้มากเลยดูแปลกตาดีนะเอสเอ็นเคทำอย่างนี้นี่โอเคไปโอเคจริงๆมันก็มีระบบการควบคุมเบสิกคอนโทรลแล้วก็แพทเทิร์นคอนโทรลนะครับก็จะมีการสอนอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเองนะครับผมอันนี้จะเป็นในการสอนแบบการโจมตีนะฮะโอเคโจมตี1ครั้งครับเมเลสแท็กนะครับไลท์แท็กแล้วก็เฮฟวี่แท็กโอเคก็คือสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมนั่นเองนะครับตัวเกมจะมีการให้เรานั้นใช้หมัดได้ด้วยนะครับในกรณีที่ดาบเราตกนะครับผมให้เรากด R1 ในการหยิบดาบขึ้นมานะครับถ้าเตะนะเตะไปด้านหน้านะครับโอเคเตะแบบเดินหน้าครับโอเคจะเตะเข่านั่นเองแล้วก็เตะล้มนะครับเตะให้ล้มไม่ล้มนะถ้าเอียงหน้าจะเป็นเตะล้มนะครับโอเคเราก็จะได้เรียนรู้ท่าต่างๆนะครับเพื่อนตัวโจมตีแบบไลท์แท็กนะครับกด2ทีเมเลก็มีนะครับแล้วก็ advanced slash นะครับ advanced kick ก็จะเป็นการโจมตีแบบรวดเร็วนะครับในการพุ่งไปข้างหน้านั่นเองอันนี้จะเป็นการเบรกนะครับการทำการจับทุ่มนั่นเองนะครับศัตรูมันจะชอบป้องกันใช่ไหมเราก็จับทุ่มซะเลยนะครับโจมตีได้ด้วยนะจังหวะนี้โอเคsurprise attack นะครับกดสามเหลี่ยมวงกลมม็อบกันโอเคตรงนี้จะเป็นท่าพิเศษนะครับโอเคแหมเมื่อก่อนนี้หยอด10 บาท 10 บาทครับจำได้เลยเกมนี้หยอดในตู้นะพร้อมกับMarvel Capcom นะครับแล้วก็จะมีเกมหนึ่งก็คือ Metal Slug นะโอเคโจมตีให้เลือดเต็มหลอดนะครับ Max Rain นี่สามารถใช้ได้ครั้งเดียวนะครับในรอบหนึ่งนะครับโอเคจะมีท่าอันตินะครับกด3ปุ่มพร้อมกันนะครับจะเป็นการใช้ท่า Finisher ได้นะครับหรือว่าท่าการโจมตีรวดแรงนะครับที่ทำให้ตายนะครับถ้าไม่ตายกดควงสามเหลี่ยมวงกลมพร้อมกันนะเมเลแอทแทคกับเฮเวียแทคพร้อมกันอันนี้เราจะใช้ท่าคอนคลูชั่นได้นะครับโดยการกดอีก1ทีนั่นเองนี่ท่านี้ก็คือการจับทุ่มทันทีนะครับเดี๋ยวขออีกทีนึงนะโชว์อีกทีปุ๊บกดอีกทีนึง3ปุ่มพร้อมกันหรือว่ากด L2 นะโอ้โหกระเด็นเลยโอเคซูเปอร์สเปเชียลมูฟนะครับอันนี้จะเป็นท่าพิเศษนะที่จะชาร์จประมาณ2วินาทีนะครับให้เรานั้นทำการกดปุ่มนี้นะฮะ
โดยการกดปุ่มสามเหลี่ยมกับวงกลมกับกากบาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะดูท่าพิเศษของตัวละครตัวนี้กันนะครับอย่างที่รู้กันครับค่อนข้างที่จะกดยากเพราะว่าท่านี้นะครับจะใช้เวลาช้าประมาณ2วินาทีเท่ากับว่าศัตรูจะโจมตีเราได้ในจังหวะนั้น2วินาทีนะครับโอเคอีกทีนึงนี่ขอซ้อมก่อนนี่เรียบร้อยโอเคผมว่าเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับกดเมนูกดออกครับตรงนี้นะครับจะเป็นตัวเดโมนะครับจะมีเทรนนิ่งโหมดซ้อมนะครับแล้วก็จะมีโหมดเล่นกับบอทนะครับซึ่งจะมีตัวละครประมาณ3ตัวด้วยกันที่สามารถลองเล่นได้นะครับผมก็จะมีฮาโอมารูนะครับแล้วก็นาโกรูรูนะครับผมแล้วก็ยาชูมารูเองครับจะมี3ตัวละครด้วยกันนะซึ่งก็จะเป็นตัวละครคลาสสิกหมดเลยนะไทริวจิมะฮิสจิโนโคคุโอเคเดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลยนะครับตอนนี้เล่นเป็นตัวนาโกรูรูนะครับนี่นาโกรูรูพะทะปะทะฮาโอมารูเริ่มดาบสู้ได้แป๊บนึงนะฮะขออนุญาตดูคอมมานด์ของเธอก่อนโอเคก็จะมีท่าคล้ายๆเดิมเลยนะครับโอ้โหผมชอบเวอร์ชั่นSNK at Capcom 2มากเลยนะที่เป็นฉากต่อสู้กันอันนี้ก็จะมีการปีนกนะโอเคปีนกได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสกิลท่าเดี๋ยวต้องรอดูว่าพุ่งยังไงนะโอเคไปลุยกันเลยโอเคได้เวลาบวกแล้วครับฮาโอมารูบอกมึงทำอะไรมึงเอาสิมาโอเคมาฮะจังหวะของเกมจะมีบนกับล่างนะครับจังหวะการโจมตีนะครับโอ้สไลด์ล้มเลยไอ้ซึโอ้โหโดนทุ่มนะครับเมื่อกี้ทุ่มแล้วมันจะเหมือนกับโดนเบรกนะนี่เป็นไงเบรกนะเบรกมาฮะสไลด์มาโอ้โหเฮ้ยโอ้โหถ้าไม่ตายครับผมโอ้เก่งเหมือนกันเนี่ยบอทโอเคยกที่2สู้ได้มาทุ่มเลยนี่เฮ้ยมันบล็อกได้ผมกันไม่ยันครับเจอท่าสเปเชียลมูฟมาโอ้โหตาผมมั่งแล้วมาเก็บอู้เร็วมาเฮ้ยตามดูฮะนี่นี่ conclusion นี่เห็นไหมครับผมใช้สกิลถ้าไม่ตายเมื่อกี้ไปแล้วนะครับเท่ากับว่าผมไม่สามารถใช้ได้ในเทิร์นของเกมรอบนี้แล้วนะครับถ้าไม่ตายด้วยนะแล้วรวมถึง special move ด้วยนะครับเหมือนกับว่าอันติใช้ได้ครั้งเดียวนะครับถ้าไม่ตายใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นโบครับเฮ้ยโดนโอ้โหโดนทุ่มฮะผมจับทุ่มไม่ได้มันล้มเลยการเคลื่อนตัวของเกมก็ไม่ได้ช้ามากนะครับแต่ว่าเวลาเดินอาจจะแบบว่าเคลื่อนตัวไม่เหมือนกับเกมอื่นนะคนนี้จะเอาแบบอิงความคลาสสิกไว้นะครับการเดินก็จะช้าแบบนี้แหละโอเคเรียบร้อยครับผู้ชนะนาโครูรูโอเคครับผมก็เป็นผมชอบภาพมากเลยนะมันผสมความเป็นอาร์ตของตัวเกมได้ดีมากๆเลยนะครับโอเค
คเราไปดูนาโคโรรูปะทะกับตัวอื่นบ้างนะยาชามารูนะNakoruru vs Kurama Yashamaru いざ尋常に一本目มาเสื้อเขียวเหมือนกันเลยสู้ได้มาโอเคพุ่งเลยสวยงามบินยังบินได้อยู่นี่มันมีท่าสกิลพุ่งเลยนะผมพอจะสะจังหวะเมื่อกี้ไม่ใช่ถ้าไม่ตายของนายโคโรรูเลยนะครับเดี๋ยวก็ลองทำดูนะมาโหมาโอ้โหเจอท่าพุ่งสแลชเข้าไปโอ้โหผมพลาดท่าคุรามายาชามารุน้ำเหมียวข้างแรงเลยมาดาทอดนิฮงเมมีสองสู้ได้มาทำให้ตายไม่โดนเกมนี้มันดีอย่างหนึ่งคือเราสามารถใช้ทำให้ตายได้จนกว่าจะใช้ได้จริงๆนะมาโอ้ตีสองจังหวะสามจังหวะเกมด่าไม่ได้สิมาอุ้ยศัตรูก็จะบล็อกเราได้มาสไลด์ขาโอ้โหพลาดโอเคสวยงามนาโคลูรูมาโอ้โหฟันทองซีนี่สไลด์ไอ้ท่าทำไม่ตายโดนผมจะจบด้วยท่าคอนทรูชั่นครับตายซะโอ้โหคือท่านี้มัน OP มากๆเลยนะโดนไปจังหวะเดียวตายเลยนะโอเคเราก็จะไปดูตัวละครอื่นๆบ้างดีกว่านะครับในจังหวะนี้เพราะสนุกเลยเกมนี้ใช้ได้เลยโอเคฮาโอมารุครับมาได้เวลาสู้แล้วนะครับวารุยกะคิราเซเตโมระฮาโอมารุ vs คุรามายาชามารุいざ尋常に一本目そうだい頑張れถ้าพายุยังมีอยู่นะถ้าพายุยังคงมีนะโอเคเข้ามาเลยน้องจับทุ่มแล้วก็พุ่งโจมตีได้นะไม่ตายเฮ้ยตายเอาไม่ตายใจเย็นชูชะฮาโอมารุよし2本目勝負レッドゾーンヤーアワーチャータラン旋風มีเบรกครับมีเบรกเ
ามจะลองท่าไม่ตายดูนะแต่มันใช้ยากนะอย่างที่ผมบอกไปมัน2วินาทีนะถ้าเป็นจังหวะที่ตัวละครซื่อด้วยนะแล้วว่านิ่งๆเลยไปตรงข้ามมาไม่ติดทีท่าโอเคนะใจเย็นถ้าไม่ตายมาปิดฉากครับผมโอ้โหตายเลยโอ้โหถ้าไม่ตายกับถ้าคอนคลูชั่นตายเลยนะครับแหมโอ้โหเกมมันค่อนข้างจะสนุกเลยเดี๋ยวอันนึงจะเป็นเกมเพลย์แบบเฉยๆแล้วกันลองไปดูกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับในตัวละครตัวถัดไปนะฮะคุณธรรมายาชามารุว่ากันต่อนาโกรุรุนักสู้จะクラマヤシャマルバーサスナコルルいざ尋常に一本目勝負アワやらせてはっアワはっこがやっせんヤシャマル。まだだ。立て。二本目、勝負。終わらす。貴様の風捉えたぞ。ゼラヌスで。はい。ゼラヌスで。終わらす。終わらす。ヤシャマル無常の風は時を選ばずโอเคครับผมก็เป็นในส่วนของตัวเดโมของเกม Samurai Showdown นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามทาง YouTube Channel ของเราในส่วนของตัวเกมเพลย์ก็ประมาณนี้นะครับมี3ตัวละครให้เล่นกันสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทาง PlayStation Store เลยถ้าใครมี PlayStation Plus อยู่ก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นกันได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ